สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พุธที่12กรกฎาคมนะครับช่วงนี้บอลไทยวุ่นวายจริงเลยว่ามั้ยไม่รู้อะไรกันนะครับเมื่อวานนี้สมาคมฟุตบอลเรียกประชุมตัวแทน16ทีมไทยลีกเรียกมาคุยกันเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกซึ่งยังขายไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้บิ๊กนี่มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยท่านประธานทั้งหลายมาเองนะครับคุณเนวินชิดชอบมาดามแป้งนะครับคุณประวินพิรมภักดีท่านมิติมากันหมดเลยเพราะเป็นเรื่องสำคัญต้องมาฟังด้วยหูตัวเองนะครับนายกสมาคมฟุตบอลพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็เป็นประธานในที่ประชุมนะครับหารือกันเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกฤดูกาลใหม่ไทยลีกฤดูกาลใหม่เริ่มเตะ11สิงหาคมนะครับวันนี้12กรกฎาคมก็เหลืออีกประมาณเดือนนึงอะหรืออีกประมาณ1เดือนฤดูกาลจะเปิดแล้วแต่ว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดยังขายไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานก็สรุปว่ายังขายไม่ได้จนแล้วจนรอดนะครับพลตำรวจเอกสมยศแกบอกว่าความจริงเนี่ยเฮ้ยมีคนซื้อนะความจริงมีคนซื้อไม่ใช่ว่าสมาคมหาคนซื้อไม่ได้นะหาได้แล้วนะครับได้ราคามากกว่าปีก่อนอีกปีก่อนนี่ขายได้400ล้านบาทคุณสมยศบอกว่าจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยขายได้มากกว่า400ล้านแต่มันตกลงกันไม่สำเร็จนะครับปิดดีลไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเป็นปัญหาที่บิ๊กออสสมยศเนี่ยพูดไม่ได้ไม่งั้นอาจจะโดนฟ้องไม่งั้นอาจจะโดนฟ้องพูดไม่ได้พลตำรวจเอกสมยศพูดไม่ได้เราก็ไม่รู้หรอกนะแต่ก็บอกงี้ก็คือเฮ้ยไม่ใช่หาไม่ได้จริงหาได้แต่ว่าปิดดีลไม่สำเร็จนะครับมันมีอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นเขาสรุปกันเมื่อวานนี้ว่าลิขสิทธิ์ไทยลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยสมาคมฟุตบอลจะให้16ทีมไทยลีก1เอาสัญญาณถ่ายทอดสดไปขายกันเองนะครับเอาไปขายกันเองเลยสมาคมที่ให้ลิขสิทธิ์ทั้ง16ทีมเลยสมาคมไม่มีตังค์สนับสนุนให้เป็นลิขสิทธิ์แทนอย่างนี้ก็มีในโลกนะครับท่านผู้ชมครับให้มันดื้อๆนี่แหละสมาคมเนี่ยจะเป็นฝ่ายผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดให้นะเหมือนกับโอเคถ่ายให้อะไรเงี้ยแล้วแต่ละทีมก็จะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือเงื่อนไขสำหรับไทยลีก1ส่วนไทยลีก2ไทยลีก3ก็ยังมีถ่ายทอดสดเป็นบางคู่แล้วก็ยังมีเงินช่วยสนับสนุนจากสมาคมส่วนหนึ่งแต่มันก็คงจะน้อยแหละนะครับทีนี้ผมก็มางงตรงประเด็นเนี้ยท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลเป็นฝ่ายผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดให้แต่ไทยลีกเนี่ยสัปดาห์นึงมันเตะตั้ง8คู่แล้วยังไงอ่ะสมาคมเอาค่าใช้จ่ายที่ไหนมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้ถูกไหมมันต้องมีแบบเฮ้ยมันต้องมีกล้องมาถ่ายมีไอ้นนท์ไอ้นี่มีฝ่ายเทคนิคอ้าวแล้วคือถ่ายให้เขาอะแล้วก็ให้แต่ละทีมเอาสัญญาณไปเอาไปหารายได้กันเองแล้วสมาคมได้อะไรสงสัยตรงนี้อ่ะคือสมาคมก็มีค่าใช้จ่ายถูกไหมอ่ะแต่สุดท้ายสมาคมได้อะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับงงนะงง คือแล้วเรื่องลิขสิทธิ์ที่แบบกระจายกันไปทั้ง16ทีมเนี่ยมันก็แปลกนะลิขสิทธิ์มันไปอยู่กับทุกทีมแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยถ้าสมมติมีคนสนใจจะซื้อให้เขาไปซื้อที่ไหนอ่ะให้เขาไปซื้อกับใครถูกไหมมันกระจัดกระจายเหลือเกินไอ้ตรงเนี้ยไอ้สิ่งที่ผมสงสัยเนี่ยยังดีนะครับท่านผู้ชมครับคุณเนวินตอบให้ คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ตอบให้คุณเนวินบอกว่าทั้ง16ทีมไทยลีก1เนี่ยเขาตกลงกันว่าจะขายลิขสิทธิ์ก้อนเดียวไม่ขายแยกสมมติมีคนติดต่อเข้ามาจะซื้อเนี่ยติดต่อบุรีรัมย์เข้ามาบุรีรัมย์ไม่ได้ขายสิทธิ์เฉพาะของตัวเองแต่ว่าก็คือขายเป็นแพ็คเดียวกันหมดนะขายลิขสิทธิ์ก้อนเดียวกันขายแพ็คเดียวไม่ใช่ต่างคนต่างขายขายได้แล้วเอาเงินมาแบ่งกันขายได้แล้วเอาเงินมาแบ่งกันเท่าๆกันอย่างนี้ดีนะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นปึกเป็นแผ่นดีรวมกันได้โชคดีที่รวมกันได้หรือถ้าต่างคนต่างขายเนี่ยโอ้โห
มันจะวุ่นวายแบบอะไรก็ไม่รู้เละตุ้มเป๊ะแน่นอนอันนี้คือขายเป็นแพ็คเดียวได้ตังค์มาแล้วมาแบ่งกันแล้วก็ส่วนหนึ่งแบ่งไปช่วยทีมในลีกล่างเหมือนเดิมอันนี้คือความพยายามของ16ทีมไทยลีกนะครับถือว่าเฮ้ยมันยังไม่เลวร้ายเกินไปยังรวมกันได้ถ้าฟังจากปากคุณเนวินนะครับท่านผู้ชมครับโอเคหรือถ้าขายไม่ทันจริงๆคุณเนวินก็บอกถ้าขายไม่ทันจริงๆว่าบอลมันจะเตะอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องให้แต่ละทีมเอาสัญญาณไปออกในช่อง YouTube ของตัวเองก็หารายได้จาก YouTube ไปอะไรงี้นะครับอันนั้นก็คือช่องทางสุดท้ายถ้าหาคนถ่ายไม่ได้จริงๆหรือไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยก็เอาไปออก YouTube ดูกันตาม YouTube ไปแล้วกันนะครับล่าสุดเป็นอย่างนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ1เดือนซึ่งผมหวังว่ามันจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมีฮีโร่ไหมที่จะแบบเข้ามาซื้อแล้วแบบถ่ายทอดสดให้มันเป็นกิจลักษณะอะไรเงี้ยได้แต่คาดหวังว่ามันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับโอเคดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องวุ่นวายที่1ซึ่งก็ยังสรุปไม่ได้สุดท้ายก็ยังขายไม่ออกอยู่ดีนะครับลิขสิทธิ์ไทยลีกอย่างที่2ที่ยุ่งๆกันอยู่ตอนนี้ก็คือมันมีความเห็นของเมสซี่เจชนาธิปสงกระสินนะครับสุดยอดซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งทีมชาติไทยยุคนี้เจเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์บอลไทยบอกบอลไทยมันจะไม่สามารถพัฒนาได้เลยนะถ้าทุกฝ่ายยังไม่ร่วมมือกันไม่ช่วยกันไม่ประสานกันเจบอกว่าทุกวันนี้มันยังแบ่งเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายกรมพละฝ่ายกกท.ฝ่ายสมาคมนะคือมันไม่ประสานกันว่างั้นเถอะต่างคนต่างทำนะครับเจบอกทำงานแบบนี้มันไม่มีทางไปได้ไกลหรอกยกตัวอย่างสนามราชมังคลาสนามราชมังคลาสนามกีฬาแห่งชาติเลยเอาไปจัดคอนเสิร์ตเอาไปจัดคอนเสิร์ตบอลนอกมาเตะปีที่แล้วแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลมาเตะราชมังคลาเนี่ยโอ้โหปรับปรุงพื้นสนามใหม่ทำซะดีเลยแต่ทีมชาติไทยเองไม่เคยเล่นที่ราชมังคลามา5ปีเข้าไปแล้วเจบอกโหคิดถึงอยากเล่นราชมังคลาเหลือเกิน ไม่ได้เล่นมา5ปีแล้วเออนี่ผมไม่ได้นับเลยนะ เจชนาธิปนับให้บอกมันเป็นไปได้ยังไงเรื่องนี้นักข่าวไปถามดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่ากกต.การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วดร.ก้องศักดิ์บอกว่าไม่เคยปิดกั้นเลยไม่เคยห้ามให้ทีมชาติมาเล่นราชมังคลาถ้าทีมชาติอยากใช้สนามราชมังคลาสมาคมฟุตบอลทำเรื่องมาสินะสมาคมฟุตบอลก็ขอมาไม่เกี่ยวกับกกต.ก็อย่างเงี้ยเห็นไหมสุดท้ายก็โยนไปโยนกันมาเนี่ยเออบางแล้วก็ปวดหัวนะครับนี่คือบอลไทยยุคนี้แต่ความจริงผมว่านะมันเป็นคาแรคเตอร์ของสังคมไทยหรือเปล่าที่แบบทำงานร่วมกันไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมสังเกตอะอะไรที่เป็นเรื่องทีมเวิร์กนี่นะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยมันไม่ใช่จุดเด่นของพวกเราพวกเรานี่จะเด่นในเรื่องของการเป็นศิลปินเดี่ยวคือถ้าดูความสามารถเฉพาะตัวดูแยกเป็นคนๆเนี่ยคนไทยนี่เก่งมากเลยนะแต่ถ้าจะเอาเรื่องทีมเวิร์กทำงานร่วมกันอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีอย่านึกไม่ออกท่านผู้ชมนึกออกไหมว่าเราประสบความสำเร็จไอ้เรื่องนี้ทางด้านไหนบ้างเนี่ยไอ้อย่าไปซีเรียสแต่ผมก็พูดไปโอเคไปดูเรื่องของบอลอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้เข้าค่ายซ้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ2ตัวใหม่อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์กับโดมินิกโซบอสไลมาเข้าค่ายซ้อมเป็นวันแรกบรรยากาศเนี่ยโหอบอุ่นเลยกอดกันกลมเลยแมคคาลิสเตอร์เจอเยอร์เก้นคล็อปเข้าไปกอดเหมือนกับทุกคนอยากโผล่เข้าสู่อ้อมแขนของเยอร์เก้นคล็อปคุณพ่อที่รักสุบอสไลก็เดินดูห้องโน้นห้องนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลชุดใหญ่กลับเข้าค่ายซ้อมกันหมดพวกที่ไปเล่นทีมชาติพวกซูเปอร์สตาร์ครับโมซาลา
โคดิกัคโปเวอร์จิลฟันไดดิโกโชต้าลุยส์ดิอาสอาริซงมากันหมดแล้วครบหมดแล้วนะครับลิเวอร์พูลเข้าค่ายนะมีความเปลี่ยนแปลงก็คือดาวิดนูนเยสพูดภาษาอังกฤษคล่องขึ้นจอร์แดนเฮนเดอร์สันหุ่นล่ำบึกเลยท่านผู้ชมเห็นซิกซ์แพคเฮนโดไหมโอ้โหเป็นลูกๆเลยล่ำเพราะว่าซ้อมมวยหนักอาจจะมีบางคนเคยเห็นคลิปจอร์แดนเฮนเดอร์สันต่อยมวยนะครับฟิตมากเออตอนนี้ไม่รู้เริ่มหาอาชีพเสริมหรือเปล่าเลิกเล่นบอลแล้วจะไปเป็นนักมวยป่ะไม่รู้เฮนโดเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนตัดผมใหม่ตัดผมใหม่หน้าเด็กเลยย้อนวัยนะครับคือช่วงหลังเทรนต์เนี่ยไปตัดผมทรงเดดล็อกไว้หนวดอย่างเงี้ยมันขึ้นโหดๆหน่อยสไตล์เล็กเก้แต่ตอนนี้เขาตัดผมสั้นแล้วสั้นแบบเหมือนไอ้ช่วงที่ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ยุโรปอะทรงนั้นแหละสั้นๆไม่มีเดดล็อกไม่มีอะไรเลยเรียบๆสั้นๆใสๆนะครับเทรนไวใสเตรียมรับฤดูกาลใหม่เออผมเห็นแล้วเอ้ยมันก็ดีเว้ยมันดูเด็กลงนะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะหงแดงจะซ้อมถึงวันศุกร์แล้วก็จะยกทีมไปเก็บตัวซ้อมต่อที่เยอรมันในวันเสาร์นะครับมีคิวเตะอุ่นเครื่องนัดแรกเจอกับคาวสรูวันพุธที่19กรกฎาคมส่วนตัวใหม่ลิเวอร์พูลยังหาเพิ่มต่อไปนะครับยังไม่ได้สรุปนะแต่สำหรับมานูโคเน่มิดฟิลด์ฝรั่งเศสของทีมบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบักที่เคยเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้มานูโคเน่คงจะหลุดโคจรไปแล้วคงจะไม่มาลิเวอร์พูลแน่เพราะว่าเขาเจ็บเข่ามานูโคเน่เนี่ยเจ็บเข่านะครับจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศสในยูโรยู21ครับบอลชิงแชมป์ยุโรปชุดอายุไม่เกิน21ปีเจ็บเข่าต้องพัก6สัปดาห์นะครับมานูโคเน่พัก6สัปดาห์เพราะฉะนั้นข่าวกับลิเวอร์พูลก็คงค่อยๆซาไปนะครับคงจะไม่ย้ายช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนตัดทิ้งไป1คนมานูโคเน่นะอาร์เซนอลยังไม่ยอมประกาศข่าวการซื้อตัวเด็คลันไรซ์อย่างเป็นทางการสักทีคือเขารู้กันหมดแล้วไม่มีใครตื่นเต้นแล้วไรซ์มาแน่นอนนะครับค่าตัว105ล้านปอนด์จากเวสต์แฮมตกลงกันได้เกือบ2อาทิตย์แล้วแต่ยังไม่ยอมประกาศครับเพราะอะไรท่านผู้ชมสงสัยไหมเพราะอะไรทำไมมันไม่ออกมาแถลงไม่เปิดตัวสักทีเดคลันไรซ์เนี่ยอั้นอยู่ได้คำตอบก็คือเขารอให้ทนายของอาร์เซนอลเนี่ยรับรองข้อความในสัญญาก่อนนะคือต้องให้ทนายดูนะครับก่อนที่สัญญาจะเป็นทางการคือต้องรัดกุมนะครับในเรื่องของกฎหมายนะต้องดูสัญญาต้องให้ทนายรับรองก่อนการซื้อขายถึงจะสมบูรณ์ 100% ถ้าทนายบอกโอเคเซ็นรับรองไอ้นั่นแหละ 100% แถลงได้เปิดตัวได้นะครับแต่คาดว่าน่าจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้แหละเพราะว่าอาร์เซนอลต้องบินไปอเมริกาวันอาทิตย์นี้ไปเข้าค่ายซ้อมแล้วก็เตะอุ่นเครื่องที่อเมริกา3นัดนะครับอาร์เซนอลจะเจอกับทีม Major League All Star ที่วอชิงตัน19กรกฎาคมเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นิวเจอร์ซีย์22กรกฎาคมเจอบาร์เซโลนาที่ LA นะครับ26กรกฎาคมเพราะฉะนั้นก่อนไปอเมริกาเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องพยายามปิดดีลเดคลันไรซ์รวมทั้งยูเรียนทิมเบอร์เพื่อที่จะให้2คนนี้ตามไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมที่อเมริกาไปทัวร์กันนะครับไปทำความคุ้นเคยไปปรับตัวไรซ์ยูเรียนทิมเบอร์แล้วก็คายฮาวเวสผมว่ายังไงก็ต้องไปอเมริกาถ้าไม่ได้ไปทัวร์อเมริกาเลยถือว่าล้มเหลวถือว่าอาร์เซนอลประสานงานกันไม่ดีแต่ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนั้นนะครับน่าจะสรุปกันได้ภายในสัปดาห์นี้นะโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันพฤหัสเรากลับมาคุยกันต่อขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ